สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของเด็กชิรานุยผสมอินวอล์กเกอร์นั่นเองนะเรียกได้ว่าชิรานุยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าพ้นโทษแล้วนะฮะโดนปลดเลขแล้วนั่นเองทำให้สามารถกลับมาจัดเด็กของเขาในตอนช่วงที่เขารุ่งโรจน์แล้วได้นั่นเองนะฮะซึ่งชิรานุยตอนนี้เนี่ยสามารถจัดได้หลายลิสต์เลยนะแต่ว่าลิสต์ที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือเป็นลิสต์ที่เล่นคู่กับตัวอเล็กสเตอร์เดอะอินวอล์กเกอร์นั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของสกิลที่ใช้กันแน่นอนครับผมDestiny Draw ผมความสามารถของสกิลนี้ก็คือถ้าเราเสียไลฟ์พอยต์ไป 2,000 หรือมากกว่าแล้วนะฮะในดอลเฟสครั้งต่อไปเราสามารถทำการเลือกการในเด็ก1ใบขึ้นมือได้เลยความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งต่อการดูเอลนะฮะมาดูพระเอกที่เราเอามาใส่ในเด็กก็แน่นอนฮะใบแรกเป็น Alexster The Invoker ความสามารถก็คือระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนเราสามารถทำการส่งการ์ดไปนี้จากบนมือลงสุสานเพื่อทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ทำการควบคุมอยู่ขณะนั้น1ใบพลังโจมตีและเดฟเพิ่มขึ้น 1,000 จนจบเทิร์นนั้นครับผมและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบปกติหรือทำการอัญเชิญแบบหงายหน้านะฮะจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดที่ชื่อว่า Invocation จากในเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะชิรานุยโซลิแทความสามารถของการเป็นนี้ก็คือสามารถทำการแซกมอนสเตอร์เผาซอมบี้ที่ทำการควบคุมอยู่ขณะนั้น1ใบได้ฮะเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เผาซอมบี้ที่เป็นจูเนอร์เดฟ0จากเด็กออกมาได้และถ้าหากการเป็นนี้ถูกส่งไปรีมูฟโซนจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าชิรานุยที่อยู่ในรีมูฟโซน1ใบฮะยกเว้นตัวเขาเองนะทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามได้แต่ถ้าหากในสนามเราเนี่ยมีการ์ดที่ชื่อว่าชิรานุยสไตล์ซิติซิสจะสามารถเปลี่ยนจาก1ใบเป็น2ใบเข้าสนามได้นั่นเองแล้วก็ใบต่อมาผมตัวชิรานุยสควอเล่ความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกตินะฮะจะสามารถทำการอัญเชิญตัวชิรานุยสเปกเทลซอร์สจากในเด็กหรือบนมือเนี่ยออกมาแบบพิเศษได้นั่นเองและในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์เผาซอมบี้เท่านั้นนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งไปรีมูฟโซนจะสามารถทำการจั่วการ์ดได้1ใบและทิ้งการ์ดบนมือได้1ใบนั่นเองแล้วก็ใบต่อมาครับผมตัวชิรานุยสปลิตมาสเตอร์ความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบปกตินะฮะจะสามารถทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อชิรานุยจากบนมือหรือในสุสานออกมาแบบพิเศษได้ยกเว้นตัวเขาเองนะฮะและถ้าหากมอนสเตอร์ที่ทำการอัญเชิญด้วยวิธีนี้หลุดออกจากฟิลเมื่อไหร่จะถูกส่งไปรีมูฟโซนทันทีและถ้าหากการ์ดปีนี้นะถูกส่งไปรีมูฟโซนจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่และทำลายทิ้งได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะซามูไรสเกลความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกตินะฮะจะสามารถทำการส่งการ์ดมอนสเตอร์เผาซอมบี้ในเด็กเนี่ย1ใบลงสุสานได้และถ้าหากการ์ดเป็นนี้ที่หงายหน้าอยู่ในฟิลด์ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟคของคู่แข่งนะฮะจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผาซอมบี้ที่มีระดับ4ดาวหรือต่ำกว่าจากในเด็กเนี่ยออกมาได้นั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาผมเป็นตัวจูเนอร์นะก็คือตัวชิรานุยสเปกเทลซอร์สความสามารถเพื่อตอนอยู่ในสุสานครับผมยกเว้นเทิร์นที่เพิ่งตกลงสุสานนะเราจะสามารถนำการ์ดไปนี้และมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เป็นเผาซอมบี้อีก1ใบผมในสุสานทำการรีมูฟออกได้เพื่อทำการอัญเชิญแบบซิงโครมอนสเตอร์เผาซอมบี้ในเอ็กซ์ตร้าเด็กออกมาได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาครับผมอินวอคเคชั่นความสามารถของการ์ดไปนี้ก็คือเราจะสามารถทำการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้โดยใช้วัตถุดิบจากบนมือในการฟิวชั่นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากการ์ดมอนสเตอร์ที่จะทำการอัญเชิญด้วยวิธีนี้ชื่อว่าอินวอคนะเราจะสามารถใช้วัตถุดิบจากบนสนามของเราและใช้วัตถุดิบจากในสุสานของผู้เล่นคนใดก็ได้ในการฟิวชั่นนะฮะแต่วัตถุดิบที่ทำการฟิวชั่นด้วยวิธีนี้จะถูกส่งไปรีมูฟโซนและถ้าหากการ์ดไปนี้อยู่ในสุสานนะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่อยู่ในรีมูฟโซน1ใบที่ชื่อว่าAlexster The Invoker เพื่อนำการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือและนำการ์ดไปนี้กลับเข้าเด็กได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาผม Cosmic Cyclone เราสามารถทำการจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000 เพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดพลังคู่แข่ง1ใบส่งไปรีมูฟโซนได้ครับผมแล้วก็ใบต่อมาผมเครื่องดีดตัวครับผมความสามารถก็คือสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ในสนาม1ใบนำกลับขึ้นมือได้ฮะแล้วก็ใบต่อมา Break Talk Skill หรือ BTS นะฮะความสามารถก็คือสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์เอฟเฟคของคู่แข่ง1ใบและทำการ Negate Effect การ์ดไปนั้นได้ครับผมและถ้าหากการ์ดปีนี้อยู่ในสุสานนะฮะในเทิร์นที่การ์ดปีนี้เพิ่งตกลงสุสานไปจะยังใช้เอฟเฟคไม่ได้นะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคนะฮะทำการ Negate Effect ในเทิร์นของเราได้นั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาผม Ballista Squad สามารถทำการแซกมอนสเตอร์เรา1ตัวเพื่อทำการทำลายการ์ดคู่แข่งทิ้ง1ใบได้นั่นเองฮะโอ้โหทำไมเพิ่งลากเสียงเลยวะใบต่อมาฮะไลค์คลิปเลยครับผมทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดในฟิลด์1ใบและยิงทิ้งได้ฮะใบต่อมาผมคาร์มาคัตทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบที่หงายหน้าอยู่ถูกส่งไปรีมูฟโซนได้และสามารถทำการรีมูฟการ์ดที่อยู่ในสุสานที่ชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ที่ทำการถูกรีมูฟด้วยการ์ดเป็นนี้ได้เช่นเดียวกันครับผม
แล้วก็ใบสุดท้ายผม Needlebug Net ครับผมความสามารถก็คือสามารถทำการโม่ท็อปกองเราได้5ใบนั่นเองฮะก็เอามาเล่นคู่กับเด็กชิรานุยอยู่แล้วนะแต่ถ้าหากเราดวงซวยเราก็จะโม่โดนแต่การ์ดเวทกับดักนะอะไรวะเนี่ย แล้วก็มอนสเตอร์ที่ใส่แน่นอนครับผม Invoke Kuga Trio ครับผมความสามารถก็คือการเป็นที่ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ต่อการ์ดของคู่แข่งที่ทำการควบคุมอยู่นั่นเองและการเป็นที่สามารถทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดได้นะฮะและการเป็นนี้ก็จะสามารถทำการโจมตีทะลุมอนสเตอร์ที่ถูกตั้งป้องกันอยู่ด้วยได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมา Coral Dragon ก็สามารถทำการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดคู่แข่ง1ใบและยิงทิ้งได้และถ้าหากการ์ดเป็นที่ถูกส่งจากในสนามลงสุสานจะได้จั่วการ์ด1ใบครับผมไปต่อมา Assault Blackwing Onimaru The Driving Thunder นะฮะการใบนี้นะจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟคได้นั่นเองครับผมและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการซิงโครโดยใช้วัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะฮะตอนเขาทำการโจมตีเนี่ยพลังเขาจะคูณ2นี่ก็คือเป็นตัวตี 6,000 นั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาชิรานุยซันซากาตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้นะฮะจะสามารถทำการเก็บการ์ดมอนสเตอร์ซิงโครเผ่าซอมบี้ที่อยู่ในสุสานหรือในรีมูฟโซนเนี่ยกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้จากนั้นจะสามารถทำลายการ์ดคู่แข่งเท่ากับจำนวนที่เราเก็บเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นั่นเองและถ้าหากมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ของเรานะฮะถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟกต์เราสามารถทำการรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์ชิรานุยที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบเพื่อให้มอนสเตอร์ใบนั้นยังคงอยู่ในสนามเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ใบต่อมาชิรานุยโชกุนซาก้าเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบพิเศษออกมาได้สำเร็จนะเราจะสามารถทำการรีมูฟการ์ดมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ในสุสานได้1ใบเพื่อให้การ์ดเป็นนี้ได้พลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์ใบนั้นและถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟคนะฮะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ที่เดฟเป็น0ที่อยู่ในรีมูฟโซน1ใบลงสุสานได้ครับผมและตัวเขาจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะแล้วก็ใบต่อมาฮะชิรานุยซามูไรซาก้าความสามารถก็คือระหว่างเทิร์นเพื่อทุกคนนะเราสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ในรีวิวโซน1ใบเก็บเข้าเด็กได้จากนั้นจะสามารถทำการเปลี่ยนมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดนะฮะเป็นสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมและถ้าหากการ์ดใบนี้นะถูกส่งไปรีวิวโซนนะผมจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวที่หงายหน้าอยู่ลดพลังโจมตีลง500นั่นเองครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายผมเดมอนซอมบี้สเกาผมความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือมอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ที่หงายหน้าอยู่ของเรานะฮะจะไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์นั่นเองครับผมมาดูในส่วนของรีเพลย์กันนะฮะเรียกได้ว่ารีเพลย์นี้ผมก็เซฟมาแบบเน้นการเล่นเกี่ยวกับอินโวคเป็นหลักนะเพราะว่าผมจะชูอินโวคเล่นคู่กับเด็กนี้เพราะว่าถ้าเราใช้คู่กับตัวอินโวคเคชั่นเนี่ยแล้วเราใช้วัตถุดิบเป็นเจ้าพวกนี้ที่อยู่ในสุสานเนี่ยมันจะสามารถส่งไปรีมูฟโซนและเอฟเฟกต์ของพวกนี้มันก็จะแอคทีเวทได้นั่นเองครับผมจริงเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่ได้เล่นกันเพราะว่ามันติดแบนลิสต์ตอนนี้มันก็หลุดแบนลิสต์มาแล้วนะรีเพลย์อันแรกอันนี้เจอกับเด็กเมกลอดเอ้ยใช่ไหมเมกลอดแม่งจะไปสับสนกับเมกไนท์แล้วเหรอโอเคได้เริ่มหลังนะจริงๆเด็กนี้ได้เริ่มก่อนดีกว่านะถ้าหากแบบในเวที่เรามีแบบกับทรงกับดักมาตั้งบอร์ดอะไรเงี้ยคุณเองทำการอัญเชิญในส่วนของตัวออบบิออบิลิกาโต้นะโอ้ไม่ชื่อเป็นกาแฟนะฮะทำการแซกตัวเองแล้วก็เรียกตัวเมกหลอดอีก2ใบเข้าสนามฮะแล้วเมื่อมีมอนถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์ก็ผมตัวไวเซลจากบนมือก็อัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามนะฮะทำการอัญเชิญซิงเอ็กเซจผมเป็นตัวใจเกียร์ใจเอ็นเอ็กนะฮะทำการถอดไส้วอลเลย์และทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวมันชื่ออะไรนะเนี่ยเมกหลอดเอ็มเพลเลอร์ไวเซลซิงโครแอบโซลูชั่นโอเคผมเฮ้ยทำการหมอบแผงหลัง1ใบละผ่านเธอเลยฮะแล้วก็โดนยิงเอฟเฟกต์ด้วยเอฟเฟกต์ของไอตัวอปิริกาโต้นะฮะทำการหมอบแผงหลังครับผมในส่วนของตัวเบรกฮุกสกิลแล้วก็คามาคัส2ใบแล้วผ่านเธอเลยนะยังไม่ทำอะไรนะฮะจังหวะนี้ตอนจบเทิร์นผมก็โดนไซโครนยิงแผงหลัง1ใบฮะโยนยิงในส่วนของคามาคัสนั่นเองผู้แข่งใช้งานสกิลผมเมกหมอบลิฟเฟนนะฮะทำการส่งการ์ดลงมือ1ใบและทำการเสิร์ชในส่วนของตัวแอสเซมบลีขึ้นมือฮะจากนี้ผู้แข่งใช้งานเอฟเฟกต์ของเกียร์ใจอันอีกแล้วหนึ่งผมก็ทำการใช้เบรกทุกสกิลทำการเนเกตไปฮะผู้แข่งใช้งานเอสเซมบีผมทำการเสิร์ชในส่วนของอปริกาโตอีก1ครั้งฮะทำการอัญเชิญอีก1ครั้งครับผมทำการแซกตัวเองฮะและเรียกออกมาอีก2ใบเหมือนเดิมจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกต์ครับผมทำการอัญเชิญในส่วนของลิงฮะเป็นดับเบิลเฮดแองเกิลครับผมและทำการรีมูฟ3ใบครับผมเพื่อทำการอัญเชิญในส่วนของตัวเจ้าสามหัวจังหวะนี้ผมก็ใช้ในส่วนของคาร์มาคัตไปเลยนั่นเองฮะเขาก็ตีมาแล้วผ่านเทิร์นไปนะเข้าเทิร์นจั่วผมจังหวะนี้ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวอเล็กเซอร์เดอะอินวอล์กเกอร์ทำการเสิร์ชในส่วนของอินวอล์กเคชั่นขึ้นมือฮะ
แล้วก็ใช้งานตัว invocation เลยเหรอทำการอัญเชิญในส่วนของตัวบุกราติโตอะไรสักอย่างนะมันชื่ออะไรแม่งเอ้ยชื่อแต่ละชื่ออ่านยากจังอ่ะเด็กเนี้ยปูกราติโอโอเคฮะใช้เอฟเฟกต์ของ invocation นะครับทำการเก็บตัวเองกับพระเด็กแล้วเอาเอลิสเตอร์ขึ้นมือครับผมทำการโจมตีฮะใส่ตัวเดฟศูนย์นะเพราะจะตีทะลุไปเลยแต่วันนี้ก็ทำการปั๊มพลังโจมตีอีก 1,000 นะคู่แข่งใช้งานเอฟเฟกต์ของตัว exception จากบนมือนะทำการแซกมอนสเตอร์ตัวเองและเรียกลงมานะเพื่อที่จะทำการทาร์เก็ตตัวไอทริโอผมอะเพื่อไม่ให้ทำการโจมตีนั่นเองนะฮะแต่ผมก็ยังมีในส่วนของตัว break hook skill ในสุสานนั่นเองผมก็สามารถทำการรีมูฟเขาเนี่ยออกนอกเกมได้เพื่อทำการเนเกตเอฟเฟกต์ของตัวeruption นั่นเองนะตัว absolution นี่ไม่ใช่ eruption โอเคนี่เรียกว่าถ้าผมอ่านชื่ออะไรผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะชื่อมันอ่านยากจริงฮะเรียกได้ว่าผมก็ไม่ค่อยได้อ่านชื่อไอตัวละครพวกนี้สักเท่าไหร่นะเรียกได้ว่ามาอ่านทีนึงนี่ลิ้นพันกันเลยล่ะโอเคประมาณนี้ครับผมมารีเพลย์ที่2ฮะจังหวะนี้นะรู้สึกถ้าจำผิดน่าจะเป็นมิเลอร์แมตช์หรือเปล่าใช่ไหมเป็นชิรานุยชนกันนี่ได้เริ่มก่อนฮะแต่อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าไม่มีแผงหลังเลยนะมีแต่มอนสเตอร์ขึ้นมือจากนี้ผมทำการอัญเชิญในส่วนของตัวสคอเล่ครับผมทำการเรียกในส่วนของตัวสเปกเกิลซอสออกมาแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโครออกมาในส่วนของตัวซามูไรซาก้านั่นเองครับผมแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยนะฮะผู้เล่นทำการอัญเชิญในส่วนของตัวซามูไรสเกลผมทำการถมในส่วนของสเปกเกิลซอสแล้วหมอบแผงหลัง3ใบเลยฮะเข้าเดินผมจังหวะนี้ทำการจวดได้ส่วนสเปกเข้าซอสนะทำการอัญเชิญในส่วนของโซลิแท้ทำการแซกตัวเองอะทำการเรียกสเปกเข้าซอสจากในเด็กออกมาครับผมทำการใช้เอฟเฟกต์ของสเปกเข้าซอสที่อยู่ในสุสานนะทำการอัญเชิญแบบซิงโครในสุสานฮะและทำการเรียกในส่วนของตัวเดมอนซอมบี้สกาวนะและเอฟเฟกต์ของโซลิแท้ทำงานให้ผมเพื่อตัวเองเนี่ยถูกส่งไปลิมูฟโซนนะจะสามารถนำมอนสเตอร์ชิลนุยที่อยู่ในลิมูฟโซน1ใบกลับเข้าสนามได้นึงก็ทำการเอาจูเนอร์กลับเข้าสนามนะฮะและทำการซิงโครออกมาในส่วนของตัวโชกุนซาก้าครับผมถามว่าทำไมจังหวะนี้เล่นอย่างนี้ไม่กลัวแผงหลังเลยไงก็เป็นการวัดใจไปนะว่าคู่แข่งจะเล่นอะไรนะฮะอย่างนี้ก็ใช้ลดพลังโจมตีของเอฟเฟกต์ของซามูไรมาจังหวะนี้ทำการซิงโครขึ้น10ดาวเป็นในส่วนของตัวซันซาก้าผมเพื่อทำการเก็บในส่วนของมอนสเตอร์ซอมบี้ที่เป็นซิงโครกับพระเด็กและยิงเคลียร์แผงหลังนั่นเองนะฮะเราก็จะได้รู้ความลับแล้วทำไมเขาไม่ใช้แผงหลังสักทีนะฮะทำการเก็บไปยิงไปในส่วนของตัวNiddle Chilling แล้วก็ในส่วนของ Ballista Squad นั่นเองถามว่าทำไมคู่แข่งไม่ยอมใช้การ์ดเหล่านี้เพื่อที่จะขัดขวางผมเหตุผลอยู่ตรงนี้ผมตัว Demon Zombie Scout เนี่ยมันบอกว่ามอนสเตอร์เผ่าซอมบี้ของผมเนี่ยจะไม่ถูกทำลายด้วยการ์ดเอฟเฟกต์นั่นเองก็เลยทำให้เขาไม่ใช้งานเจ้าพวกนี้นะทำให้กลายเป็นว่าเขาเนี่ยตัดสินใจผิดที่จะไม่ใช้เจ้า Ballista Squad เนี่ยเพื่อทำการยิงโซลิแทร์ผมแต่ถ้าคิดในอีกมุมกลับก็คือถ้าหากเขาใช้ตรงจังหวะนั้นเลยนะฮะไอ้โซลิแทร์ก็จะตกลงสุสานและผมก็จะเรียกด้วยสเปกเทิลซอสอยู่ดีนั่นเองครับผมก็ทำการโจมตีเข้าไปเลยนะฮะแปลว่าการ์ดใบนี้อีกหนึ่งใบก็อาจจะเป็นการ์ดเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ทำลายก็เป็นได้นะทำให้เขาเลยไม่ใช้เอฟเฟกต์นะฮะก็ปิดจ็อบไปอีกหนึ่งรีเพลย์ก็เป็นเด็กที่เล่นง่ายและเก่งเรียกได้ว่าก็เป็นหนึ่งเด็กที่หลายๆคนน่าจะเฝ้ารอกันเพราะว่ามันติดเลขนะเลยไม่สามารถเล่นท่านี้ได้เองมาดูในส่วนของเล่นสดหนึ่งตากันว่าจะลุกลุ้มคุกคานหรือว่ากลิ้งเป็นลูกขนุนขนาดไหนกันนะฮะดูซิว่าจะเจอเด็กอะไรนะจริงๆถ้าจริงๆเด็กนี้นี่เจอเกฟคิปเปอร์ก็แอบน้ำตานองทั้งสองแก้มเหมือนกันนะเรียกว่าสู้ยากผมเจอเด็กคิปเกฟคิปเปอร์เนี่ยแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นไอ้นั่นอะไรนะซาลาเมนเกสหรือเปล่านะเด็ก30ใบไม่น่าใช่ซาลาเมนเกสไหมบนมือเรามีสฟอเร่แล้วก็มีคอสติกไซโคนะโอ้อินฟินิทแท็กครับผมเป็นอินฟินิทแท็กคงน่าจะเป็นเด็กแกนดูล่านะถ้ามาทรงนี้น่าจะมาเป็นเกนเดล่าครับผมทำการรวมดาวนะเป็น8ดาวเปิดมาเป็นกาแล็กซี่อายเลยครับผมแล้วหมอบแผงหลัง1ใบฮะใช้โดมิเนชั่นด้วยสกิลผมเก็บบนมือฮะแล้วนำกิกะเลใจได้ขึ้นมือฮะและถมในส่วนของตัวคลอสหรือเปล่าโอเคฮะเข้าเธอนะผม
จุกจั่วได้ในส่วนของตัว Invoke นะฮะขอคิดก่อนนะจังหวะนี้จะเราจะเล่นอะไรดีตัว Trio เรานี้พลังสตาร์ทเท่าไหร่นะพลังสตาร์ท 2,300, 2,500, 2,700, 2,900 โอ้โห 2,900 เอ้ยจริงๆก็ได้นี่เออจริงๆก็ได้นะเราอันนี้ดีกว่าเราใช้นี่วัตถุดิบนะโอเคทำการเสิร์ชอินโวเคชั่นครับผมเอ้ยจริงๆเราควรใช้คอสมิกไซโคลนก่อนดีกว่าแม่งเอ้ยเนี่ยเล่นสับเท่านะทุกคนจริงๆเราควรใช้ใบนี้ก่อนแล้วค่อยลงใบนี้เกือบเป็นเลขแปลกโอ้โฟตอนสตรีมนี่ไงดีนะโอเคในงานฟิวชั่นครับผมเอ๊ะแต่อย่างนี้พลังเราจะลดนี่เออช่างมันเราปั๊มพลังได้ฮะแม่งเอ้ยอัพเข้าให้โอเคแล้วก็ใช้อินโวเคชั่นครับผมเก็บกลับเข้าเด็กนะฮะแล้วก็อเล็กซ์เตอร์ขึ้นมือจริงเขาไม่ควรขึ้นเป็นอย่างนี้นะหมอบแทงหลังไปหมอบอย่างนี้นี่ไม่กลัวเป็นเมกไนท์โผล่มาเลยใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยหมอบเข้าให้ฮะแล้วผ่านเทิร์นจังหวะนี้บนมือเขามีแค่กิกะเลยนะเออเรียกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ต้องลุ้นว่าเขาจั่วได้อะไรเพิ่มไปหนึ่งใบนี่แหละเก็บมือฮะเสิร์ชกิกะเลยอีกหนึ่งใบฮะทำการถมในส่วนของกิกะเลยในสุสานผมและผ่านเทิร์นเลยนะเข้าเทิร์นผมจังหวะนี้ขอคิดก่อนนะฮะผมลงเป็นสควอเล่ฮะแล้วก็เรียกสเปกเทิลซอสออกมาเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้เอาจริงก็โชคดีตรงที่ว่าเจอเจนโดล่าที่เรียกว่าไม่มีแฮนด์แทรปนะป้องกันตัวเรียกว่าก็ถือว่าโชคดีไปในการเล่นสดครั้งนี้นะเรียกว่าไม่โดนตีกิ้งลูกขนุนนะก็ประมาณนี้ครับผมในการเล่นในส่วนของเด็กชิลานุยผสมอินโวเกอร์นะเห็นไหมมันดูเล่นง่ายไหมทุกคนมันดูมันเด็กมันเก่งเว้ยคือเด็กคือโดยพื้นฐานนะเด็กนี้มันเก่งของมันอยู่แล้วครับและได้ได้ว่าหลุดเลขมาเนี่ยเพื่ออาจจะเอามาสู้กับเด็กเมตาในปัจจุบันก็ได้เพราะเด็กเมตาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วเช่นเดียวกันมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างฮะตัวอเล็กสเตอร์เดอะอินโวเกอร์เนี่ยหาได้จากบล็อกดาร์คไดเมนชันฮะแล้วก็ตัวโซลิแทร์หาได้จากโซออฟโซลูชันครับผมเอ๊ะใช่เหรอโซลูชันมันอะไรนะอ๋อบ็อกโซออฟรีเซเลคชันไม่ใช่โลโซลูชันนะทุกคนแล้วก็ตัวสปิริตมาสเตอร์ผมได้จากบ็อกโซออฟรีเซเลคชันเหมือนกันฮะแล้วก็ตัวสมายสเกลผมได้จากเจเนเรชันเน็กฮะแล้วก็ตัวชิลานูสเปกเทิลซอสก็ได้จากโซออฟรีเซเลคชันเช่นเดียวกันฮะตัวอินโวเคชันผมได้จากดาร์คไดเมนชันฮะแล้วก็ตัวคอสมิกไซโครนได้จากแกลาติกออริจินครับผมนอกเด็ดตัวได้จาก Selection Box Mini 04ฮะแล้วก็ BTS นะฮะได้จาก Cross Dimension ครับผมแล้วก็ Ballista Sport ผมได้จาก Fortress of Gear ผมแล้วก็ Legacy Blade ครับผมก็ได้จาก Soul of Selection เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ Karma Card ฮะได้จาก Arena of Sanctuary ครับผมแล้วก็ Needle Needle Bucknet นะฮะได้จากGuard of the Titan หรือ Braver Victory ครับผมแล้วก็ตัว Pogatio ผมได้จาก Aerial Assault ครับผมแล้วก็ตัว Coral Dragon นะฮะก็ได้จาก Chronicle of Glory ฮะวันนี้มารู้ครับผมได้จาก Aerial Assault เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ตัว Sun Saga ก็อยู่ใน Soul of Resurrection ครับผมแล้วก็ตัว Shogun Saga ก็อยู่ใน Soul of Resurrection เช่นเดียวกันฮะแล้วก็ตัวซามูไรซาก้าก็อยู่ใน Soul of Resurrection เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเดมอนซอมบี้สเกลก็อยู่ใน Lord of Death ฮะก็ประมาณนี้ผมเป็นลิสต์ชิลานุยผสมกับอินโวเกอร์ของผมนะฮะถ้าใครเล่นผสมแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคนละลิสต์กับผมก็สามารถมาพูดคุยกันได้เลยนะฮะหลังแบนลิสต์
ชิรนุยทุกคนเล่นเวไหนกันบ้างก็มาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพูดคุยในไลฟ์สตรีมสด YouTube ด้วยนะครับถ้าผมอ่านเอฟเฟคหรือว่าชื่อการ์ดตัวละครไปไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับเนื่องจากตอนนี้ผมอัดตอนเช้านะลิ้นอาจจะพัน ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ